วันนี้มาโผล่ที่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ในซอยตอนนี้ที3 B อยู่ในซอยจินตคามค่ะอยู่หน้าจินตคามซอย3นะคะวันนี้จะชวนมากินยำเทยทะเลค่ะที่นี่มีอะไรเด็ดบ้างลองตามมาดูสำหรับร้านยำเทยทะเลนะคะเป็นร้านเปิดใหม่อยู่ในซอยจินตคามค่ะที่สามบีก็เลยอยากจะมาแนะนำเพราะว่าของที่นี่นะคะเขาคอนเฟิร์มว่าของทะเลสดแน่นอนไม่มีคาวแล้วก็ดูสโลแกนร้านสก่อนะคะแซ่บอย่างมีระดับแบบฉบับกระเทยไทยค่ะและที่เด็ดนะคะมะม่วงที่นี่เขาบอกว่าไม่เหมือนที่อื่นค่ะเราตามมาดูกันดีกว่าว่ามะม่วงที่นี่เขาเป็นยังไงกันตามไปดูนี่เลยค่ะถึงใหญ่เป้งใช่มะม่วงที่นี่คือเขาจะไม่ได้แบบว่าเรียกว่าอะไรนะซอยนะคะแต่เขาจะแบบหั่นมาเป็นชิ้นอย่างนี้เลยเพราะนั้นเวลากินนี่แช่เย็นไปด้วยกรอบอร่อยใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูค่ะนี่มาดูความสดของวัตถุดิบกันก่อนนะครับมีหอยนางรมก็มีโอ้โหหอยนางรมนะครับหอยแครงนะหอยแครงกุ้งก็ตัวใหญ่มากเลยนะคะกุ้งตัวใหญ่นะครับมีมันที่หัวด้วยนี่เห็นไหมนะครับสดเหมือนตายังกระพริบอยู่เลยนี่ครับมีปูนะปูแล้วก็ที่นี่ครับไม่เหมือนที่อื่นนะมีไข่กุ้งด้วยไข่กุ้งด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าทำมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างครับกับจานแรกอะไรนะกล้วยอันนี้ยำเทยยกสมุทรค่ะยำเทยยกสมุทรคือยกมาทั้งมหาสมุทรเลยว่าอย่างนั้นค่ะดูแบบดูกุ้งโอ้ยน่ากินมากอ่ะจริงๆนะนำมะม่วงเขามาแบบไม่ใช่แบบฝอยๆนะคะมาเป็นชิ้นเลยค่ะเดี๋ยวเรามากินกันค่ะแล้วเมื่อกี้เมนูแนะนำของเราก็ไปแล้วเนาะตอนนี้นี่มาดูมาอีก2แล้วยำมะม่วงปลากรอบค่ะน่ากินมากแล้วก็อีกจานนึงเลยยำมะม่วงไข่เค็มค่ะใครชอบไข่เค็มอย่าพลาดเมนูนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองกินกันดูว่าทั้ง3จานนี้เป็นยังไงกันบ้างนี่เลยค่ะมาชิมกันก่อนนะคะว่าจานนี้จะเป็นยังไงบ้างมันอร่อยค่ะอร่อยเมื่อกี้ของเราแบบบอกพี่เขาว่าขอไปหน่อยว่าไม่เผ็ดเกินไปนะคะเผื่อใครแบบว่าชอบแซ่บๆเราจะแบบเอ๊ะทำไมสีมันแบบไม่ค่อยแซ่บอะไรอย่างเงี้ยคือยำอันนี้ยำมะม่วงประกอบแอบจิกได้ไหมปลาเขากรอบมากแอบจิกได้ไหมเฮ้ยอร่อยจริงนะอร่อยมากมันเข้ากันครับมันเข้ากันนี่ถ้าเกิดว่าแบบอยากให้ได้ยินเสียงเคี้ยวปลาเนี่ยได้น่าจะได้ยินเมื่อกี้เคี้ยวไปแล้วมาดูเมนูเด็ดไฮไลท์ของเราทางร้านค่ะกินอะไรก่อนดีพี่ภูมิปูกันเลยดีกว่าสดจริงๆค่ะสดมากที่มันเจ๋งแล้วมันรู้สึกว่ามันน่าจะเข้ากันก็คือไข่กุ้งอันเนี้ยใช่ไข่กุ้งใช่ไหมกินกับไข่กุ้งมันจะแบบแตกเป๊ะๆๆๆในปากยังไม่เคยเห็นมีที่ไหนมีแรงพี่ภูมิเออไม่เจอนะน่าจะที่นี่ใช่ค่ะเดี๋ยวลองดูกุ้งค่ะเต็มที่แล้วล่ะว้ายสุดยอดนะอันนี้ก็เดี๋ยวเขาถ่ายแค่ครึ่งหน้านะครับอันนี้เปิดเผยไปหน้าไม่ได้นะครับจะหมดจานแล้วนี่ให้ดูเลยค่ะหอยนางรมตัวใหญ่มากแต่ที่เราจะพูดไม่ได้คือเรื่องของมะม่วงที่นี่ใช่ไหมเป็นยังไงมั่งมะม่วงเป็นมะม่วงเลยค่ะคืออะไรมะม่วงเป็นมะม่วงคือเป็นชิ้นแบบดับกรอบแล้วก็แบบคืออร่อยดีอ่ะเออเขาหั่นอย่างนี้อ่ะใช่ปกติมันจะเป็นฝอยๆเล็กๆเนาะกินแล้วมันก็จะแบบไม่ค่อยเต็มปากเต็มคำนะแต่อันนี้คือแบบมันได้เคี้ยวมะม่วงมันกรอบครับสำหรับคนที่ไม่ชอบมะม่วงนะคะ
นี่เขามีทางเลือกค่ะเขามีข้าวยำข้าวโพดก็แล้วแต่ว่าเราจะสั่งใส่กินกับอะไรเนาะแต่ว่าวันนี้ที 3B สั่งมากินกับหอยแข้งค่ะฟินอะชอบอร่อยค่ะแล้วสำหรับยำเทยทะเลนะคะอยู่หน้าซอยจินตคามซอย3ค่ะอยากให้มาลองค่ะแซ่บอย่างมีระดับแบบฉบับกระเทยไทยที่ยำเทยทะเลค่ะ